แพรรี่ไพรวันเผยโพสต์ให้กำลังใจไอซ์เป็นกระบอกเสียงกรณีกล่องสุ่มแอนนาแพรรี่ไพรวันเผยโพสต์ให้กำลังใจไอซ์ปรีชญาแจงสาเหตุเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มคนที่ได้รับความเสียหายกรณีกล่องสุ่มแอนนาออกมาโพสต์ให้กำลังใจไอซ์ปรีชญาและเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มคนที่ได้รับความเสียหายในกรณีกล่องสุ่มทองของแอนนาจนกลายเป็นประเด็นสังคมที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากล่าสุดแพรรี่ไพรวันที่มาร่วมงาน Grand Opening Century Plus Clinic การเปิดตัวคลินิกความงามแห่งยุคณ Century Plus Clinic โครงการ The Master อุดมสุขจากนั้นจึงเปิดใจถึงเรื่องที่โพสต์ดังกล่าวแพรรี่ไพรวันเผยโพสต์ให้กำลังใจไอโพสต์ให้กำลังใจไอปรีชยาใช่ค่ะเห็นคนแชร์แล้วนึกได้ว่าเคยสัมภาษณ์ที่ไอตอนที่เขามารายการตอนที่ทำอยู่ช่อง8รายการแย่งซีนเขาเคยพูดภาวะนี้เหมือนกันว่าเป็นซึมเศร้าต้องรับยาต้องอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่แค่พี่ไอตอนนี้คือมีปัญหาแบบนี้จริงๆหลายๆคนรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นไม่มีกำลังใจอยากมีคนซัพพอร์ตก็เลยอยากเอาเคสพี่ไอซ์มาให้กำลังใจไม่ใช่แค่พี่ไอซ์แต่คือทุกคนที่ข้างนอกเหมือนมีทุกอย่างแต่ข้างในโดดเดี่ยวมากก็อยากให้คนให้ความสำคัญกับคนใกล้ตัวอย่างให้คนใกล้ตัวรู้สึกโดดเดี่ยวเข้าใจเขามากขึ้นมากๆเราทุกคนเคยมีภาวะแบบพี่ไอรู้สึกแบบนั้นได้ติดตามต่อไหมล่าสุดเขาอยู่โรงพยาบาลก็เห็นแค่ข่าวตามนั้นเลยส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทกับพี่ไอคนก็ชื่นชมเยอะมากคนแชร์เยอะมากแชร์โพสต์นั้นไป 5,000 แชร์ไลค์หลายหมื่นก็รู้สึกว่าดีมากมันเหมือนการให้กำลังใจคนในสังคมและหลายคนด้วยที่ได้ประโยชน์จากที่เราโพสต์มีทักส่วนตัวไหมไม่ได้ทักส่วนตัวไม่ได้สนิทกับพี่ไอซ์ก่อนที่จะแชร์กังวลว่าจะมีดราม่าไหมไม่สนใจก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารเราเป็นอินฟลูประเด็นอะไรที่รู้สึกว่าควรพูดและเป็นประเด็นสาธารณะที่พูดได้แสดงความคิดเห็นได้ก็ช่วยกันส่งเสียงคนในวงการเหมือนกันก็ควรให้กำลังใจกันได้ไม่ซีเรียสใช่ไหมมีคนมองในแง่ดีและแง่ลบต้องมีอยู่แล้วทุกคนควรยุ่งเกี่ยวและให้กำลังใจเขาซัพพอร์ตเขาเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวแล้วไปทำให้เขาดูแย่หรือโพสต์ในทางที่เสียหายอันนี้ควรตำหนิแพรรี่ไพรวันเผยโพสต์ให้กำลังใจไอมีตอบกลับคอมเมนต์แง่ลบไหมไม่เห็นนะส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยข้อความของเราคิดว่าไอได้อ่านไหมคิดว่าน่าจะถึงและมีสื่อเอาไปลงข่าวด้วยเป็นห่วงเขาไหมล่าสุดก็เข้าโรงพยาบาลทั่วไปในฐานะที่ติดตามทุกคนดูผลงานเขาก็ต้องเป็นห่วงเป็นปกติแล้วถ้าพี่ไอเขาอ่านมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาได้มองอีกมุมหนึ่งมันเป็นเรื่องบุญกุศลนะอยากบอกอะไรคนที่เผชิญเรื่องแบบนี้อยู่บางทีมนุษย์เราไม่สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยตัวคนเดียวได้อยากให้ทุกคนช่วยกันสร้างสังคมสร้างครอบครัวที่น่าอยู่ที่ทำงานที่น่าอยู่โลกจะน่าอยู่ไม่ควรปล่อยให้ใครโดดเดี่ยวมีคนบอกว่ามนุษย์เราไม่ได้อยู่ได้ด้วยเงินอย่างเดียวมนุษย์อยู่ได้ด้วยความรักและกำลังใจทุกวันนี้รู้สึกว่าความรักและกำลังใจมันหายไปก่อนหน้านี้พูดไว้ว่าเคยมีภาวะนี้ทุกคนต้องเคยเจอภาวะไม่ได้บอกว่าเราซึมเศร้าหรือไม่ซึมเศร้าหรือดิ่งอะไรแค่รู้สึกว่าก็ต้องมีมุมหนิงที่ท้อเวลาเจอผู้คนเยอะแต่พอกลับไปอยู่บ้านเหมือนอยู่คนเดียวทุกคนมีมุมนี้ก่อนหน้านี้ก็เจออะไรมาหนักเยอะแต่เราดีที่เรามีวัคซีนที่ได้มาจากการบวช18ปีก็แกร่งนิดนึงเวลาจอดดราม่าเจอคนด่าก็หายง่ายมีวิธีฮีลใจตัวเองยังไงมีวิธีการส่วนตัวจะไม่เอาตัวเองไปจมกับสิ่งลบถ้าเครียดไม่สบายใจก็หาอะไรทำ
ย้ายตัวเองออกไปทำได้หลายอย่างนะกินข้าวก็ช่วยอ่านหนังสือไปดูหนังไปช่วยได้มีติดในใจไหมมันอาจจะเป็นว่าเราไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้เครียดหรือดิ่งหรือทำให้รู้สึกว่ามูฟไม่ได้มันไม่มีไม่ค่อยเป็นแบบนั้นอีกโพสต์หนึ่งถึงเรื่องแอนนาจริงๆคิดอยู่นานว่าจะโพสต์ดีไหมที่แอนนาก็เคยไปทำงานกับเขาตอนที่เขาทำผลิตภัณฑ์ก็คิดว่าจะโพสต์ยังไงให้ซอฟที่สุดและได้ประโยชน์ถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงที่แอนนาก็จะมาชี้แจงเองซึ่งเขาก็มาชี้แจงจริงๆอย่างที่เราคิดมีคนทักมาไม่ใช่คนสองคนนะแต่มีคนทักมาเป็น10-20ไม่รู้ว่าเขานัดกันทักมาหรือเปล่าแพรรี่ไพรวันเผยโพสต์ให้กำลังใจไอ้หลายคนมองว่าเป็นแกนนำไปโจมตีเขาไม่ได้โจมตีเป็นข้อเท็จจริงเขาเขียนมาแบบนี้เลยบางคนเสียหาย600,000บางคน400,000จนถึงเดี๋ยวนี้เขายังไม่ได้เงินก็โพสต์ข้อเท็จจริงที่เขาร้องเรียนมาถ้าไม่จริงยังไงที่แอนนาก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้ทักไปหาแอนนาไหมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวมีบางคำเหมือนต่อว่าเขาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะนี่ระดับสังคมคนมีชื่อเสียงไปพัวพันกับเรื่องแบบนี้มันเรื่องใหญ่นะไม่ใช่หนี้สินระหว่างส่วนตัวขออนุญาตพูดนะแต่นี่มันเป็นเรื่องของการฉ้อโกงประชาชนไม่ได้ว่าพี่แอนนาฉ้อโกงนะแต่ถ้ามองจากข้างนอกไปแล้วมีผู้เสียหายเยอะมันเข้าข่ายแบบนี้เท็จจริงยังไงไม่ทราบมีคนมาปรึกษาหลายคนเลยเยอะเป็น10-20คนเขาก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสอทหรืออะไรนี่แหละดำเนินเรื่องคือเขาอยากส่งเสียงแต่เขารู้ว่าเสียงเขาไม่ดังเขาก็หวังพึ่งว่าเสียงเราดังหรือโพสต์ไปแล้วเป็นประเด็นสื่อเอาไปทำข่าวหรือไปถึงหน่วยงานรัฐสอทหรือตำรวจเขารับเรื่องหรือเขาออกมาให้ความคืบหน้ากับเรื่องนี้โดยส่วนตัวเอาจริงๆไม่ได้มีปัญหากับพี่แอนนายืนยันแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้เงียบไม่ได้หลายคนก็เป็นแฟนเพจเราด้วยเขาหวังพึ่งเรามียกหูโทรเคลียร์ไหมมันยกไม่ได้ถ้าเป็นหนี้คนเดียวพอเคลียร์ได้แต่หนี้ผู้เสียหายเป็นร้อยคนคนที่เคลียร์ได้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการเคลียร์กับแอนนาไหมว่าเราไม่ได้โจมตีนะมันไม่ได้เข้าใจผิดนะเราโพสต์ไปตามข้อมูลแค่ถ้าที่โพสต์ไปมีอะไรคลาดเคลื่อนหรือเห็นว่าโพสต์ผิดเขาสามารถแจ้งความเรายังได้เลยแค่เราโพสต์ไปตามที่มีคนร้องเรียนมีคนส่งหลักฐานมาทั้งสลิปโอนเงินลุกนาตาลีไม่ติดถ้าอาชีมิย่ารีเทิร์นเคยเห็นรูปแต่รูปไม่เคยเล่าปล่อยให้รักเองเจ็บเองลุกนาตาลีตอบข่าวลืออาชีมิย่ากลับไปคบกันจริงไหมเคยเห็นรูปแต่ลูกไม่เคยเล่าไม่ติดถ้าลูกรีเทิร์นปล่อยให้รักเองเจ็บเองลูกรักใครก็รักด้วยคู่รักลุกเกริกพลมัตสยวานิชและนาตาลีจิรวนนท์เดินทางมาร่วมชมมาทิลด้าเดอะมิวสิคัลนะเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์จึงได้อัปเดตเรื่องของงานฉลองงานแต่งงานหลังเลื่อนมา4 ปีเพราะโควิดโดยบอกว่าเน้นเลิกสะดวกและพร้อมกันนี้มิย่าทั้งคู่ยังเผยถึงข่าวลือที่ว่าลูกชายน้องอาชิกลับไปคบกับน้องมิย่ามีข่าวลือว่าน้องอาชิจะกลับไปคุยน้องมิย่าฟลุ๊กเขาไม่ได้บอกผมเราไม่รู้รู้นาตาลีเราไม่รู้เลยดีกว่าอันนี้ต้องถามเด็กแล้วล่ะหัวเราะฟลุ๊กเราอาจจะรู้เราอาจจะเห็นแต่เรายังไม่รู้นาตาลีเห็นจากไหนเดี๋ยวคนก็เข้าใจผิดเราไม่ได้เจอตัวน้องอะไรแต่ว่ามีคนมาถามเยอะฟลุ๊กมีเพื่อนส่งรูปมาให้ดูอะไรแบบนี้แต่เราไม่เคยได้ยินจากปากเขาเราไม่รู้เรื่องปกติเขามาปรึกษาไหมฟลุ๊ก
ไม่ค่อยนะอาชีพไม่ค่อยเล่าอะไรแบบนี้ถามว่ามีแอบไหมจริงๆผมรู้สึกว่าอยากให้เขาโตด้วยตัวเองดังนั้นบางเรื่องก็อยากจะปล่อยให้เขาคิดและตัดสินใจเองรักเองเฮิร์ตเองเจ็บเองมีความสุขเองมันก็ต้องเรียนรู้กันไปอยากให้เรียนรู้เองในหลายๆเรื่องถ้ามันไม่ได้หนักหนาจนเกินไปถ้าเขาตัดสินใจกลับไปคบกันอีกรอบเราก็โอเคใช่ไหมฟลุ๊กผมไม่ติดอยู่แล้วผมว่าหน้าที่พ่อคือลูกรักใครก็รักลูกไม่รักใครเราก็ไม่ต้องไม่รักเราก็ปกติไปไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องไปไม่โอเคหรือโอเคกับใครเป็นพิเศษเขาโอเคกับใครเราก็โอเคกับเขาพอพ่อแม่เป็นคนบันเทิงเขาก็ถูกจับตามองเยอะเราคิดหนักไหมฟลุ๊กคือผมไม่ใช่พ่อแนวนั้นคือผมจะไม่ค่อยคอมเมนต์ตั้งแต่ต้นแล้วผมจะปล่อยตามสบายอยู่แล้วผมว่าเป็นเรื่องของเขา